เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปแค่เริ่มเกมมาครับนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นแมปวันช้างเซอร์ไววัลนั่นเองนะครับก็จะเป็นแมปที่แบบว่าทั้งโลกของเราเนี่ยจะมีอยู่ช้างเดียวเลยนะครับดูดิโอ้โหช้างเดียวแล้วแบบลึกลงไปถึงนู่นเลยนะครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยมันผมจะเห็นแบบศพน้องวัวหรือเปล่านะครับโอ้แต่ว่ามันโดนกระบอกเพชรตายหรือเปล่าเนี่ยน่าสงสารจัดเลยฮะไม่นะน้องวัวไม่น่าจากเราไปเร็วแบบนี้เลยฮะก็อย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องตัดไม้นะครับผมแล้วก็เอาไปกล่องคราฟแล้วกันมาทำอะไรดีฮะตรงนี้ชัวร์เคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรามาปลูกเพิ่มหน่อยเดี๋ยวปลูกไว้ทรายแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเรามาทำพิกแอคกันเลยดีกว่านะครับมาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะคือแบบเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมือนจะมีชั้นของเหมืองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขุดแบบวนลงไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยผมจะได้ง่ายเนาะแบบว่าเราเนี่ยจะได้มีบันไดขึ้นด้วยนะฮะเอาล่ะเจ้านี้เจอแร่เหล็กด้วยนะครับจัดว่าแจ่มเนี่ยผมเดี๋ยวเราคาพิกแอคใหม่เลยแล้วกันเอาเป็นขวานกับพิกแอคแล้วกันนะครับ2อย่างก่อนไม่เดี๋ยวนะอันนี้คือแบบมันเพิ่งเช้าใช่ป่าววะหรือจะมืดหรืออะไรวะเนี่ยดูแสงไม่ค่อยออกเลยฮะเชเดอร์นี่เนี่ยคือผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบว่าคอมพลีเมนทารี่นะครับแล้วมันจะไม่ค่อยชินแสงไงเอาว่าขุดอันนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแร่เนี่ยมันจะเรืองแสงด้วยนะครับผมค่อนข้างเท่เลยนะแล้วก็แบบทำให้มองง่ายด้วยฮะตรงนี้ก็วางเป็นทางลงแล้วกันเดี๋ยวนะอันนี้คือกำลังจะมืดแล้วเหรอเร็วจังวะรู้สึกว่าแบบเหมือนเพิ่งเข้าโลกเองฮะงั้นเราเนี่ยขึ้นมาก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเกาะของเราก็มีแก่อยู่2ตัวใช่ปะเดี๋ยวเรามาทำเป็นเตียงดีกว่าอย่างแรกเลยฮะเตาเผานะครับแล้วก็เอาพีเอ็กเนี่ยเผาก่อนเลยแล้วกันครับผมไอ้นี่แซปปิ้งดรอปนะครับเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะขาดต้นไม้ต้นนี้ไปครับผมปลูกไว้ตรงมุมแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเหล็ก2อันนะครับจัดไว้ผมที่ตัดขนแกะนั่นเองขอหน่อยนะครับชึบเฮ้ยมาถึงก็ได้3เลยเหรอโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยครับเลยแล้วกันฮะเตียงของเราจะได้สคริปไปตอนเช้านั่นเองครับตอนคืนมันแบบบางทีมันอาจจะมองยากนะครับโอเคปะเป็นตอนเช้ากันเลยดีกว่าเรียบร้อยนะครับเฮ้ยได้นะแกะมันตกเหรอโอ้โหคุณผู้ชมลงไปนู่นเลยฮะคือมันตกเองนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไม่นะทำไมต้องตกทิ้งกันไปด้วยล่ะฮะขุดเราไปก่อนละกันเนี่ยผมเราน่าจะเจอเหมืองมั่งแหละผมว่านะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำด้วยเหรอเอาไว้เราลองโดดไปดูดิบ่วะขุดลงไปเรื่อยๆก่อนละกันอ๋อนี่คุณผู้ชมตรงนี้ก็มีน้ำใช่ปะเราลองว่ายขึ้นไปดีกว่านะครับมีอะไรหรือเปล่ารูตรงนี้เนี่ยเฮ้ยจ๋าอ๋อนี่คุณผู้ชมเป็นเหมืองจริงด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราพลาดไปเหรอตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งลาวานะครับแล้วก็นี่ไงแร่เหล็กเยอะจัดเลยครับผมขอหน่อยซึ่งตัวนี้ก็มีแร่ฐานด้วยนะครับแหล่งเชื้อเพลิงของเรานั่นเองครับผมเราจะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปด้านบนอีกรอบเนี่ยเรามาขยายเกาะสักนิดนึงดีกว่านะครับโอ้โหแร่ฐานอย่างเยอะคุณผู้ชมได้มา26เลยเนี่ยไหนๆแล้วเนี่ยน้ำมันไหลลงไปตรงนี้ใช่ไหมขอลองแบบว่ายไปดูหน่อยละกันนะครับข้างล่างเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับผมเราต้องว่ายลงไปครับด้วยความรวดเร็วแต่ว่าอย่าตกนะครับผมเฮ้ยเนี่ยเจอแร่เพชรด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมืองดิฟเซเลตเหรอฮะโอ้โหสุดยอดว่ะขอแวะมาแบบเก็บเกี่ยวแร่ซะหน่อยละกันนะเพื่อแต่พิกแอคจะพังแล้วนี่ว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมแตกเลยฮะขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงมาอีกรอบครับผมเราจะได้แบบว่าไปเผาแร่เหล็กด้วยเนาะขึ้นมาตรงนี้เลยอ๋อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งน้ำอีกอันนึงนะครับทำเป็นทางขึ้นลับแล้วกันโอเคมาเตาเผาใช่ไหมยัดไปเลยครับผมว่าทำเตาเพิ่มอีกอันนึงดีกว่าจะได้เผาเร็วๆเนาะแบ่งไปอย่างละครึ่งครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอทำสลับแป๊บนึงนะครับผมว่าจะทำเป็นมุมแบบเป็นบ้านของเราอ่ะก็คือแบบว่าเราจะต่อขึ้นมาตรงนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบั๊กเหรอวะวางขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคมันจะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นประมาณระดับนี้แล้วกันแล้วนี่ก็จะเป็นพื้นบ้านดีเปล่าวะเป็นแค่ทางเข้าก่อนแล้วกันนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะสำหรับต้นไม้เนี่ยปลูกเพิ่มอีกดีกว่าเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มุมนี้นะครับ2แซปปิ้งปลูกไปเลยแล้วก็ไม้หมดแล้วฮะตัดซะหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สเปิร์ตนะครับผมขอหน่อยเอามาค้าเป็นจอบนะครับเราจะได้ปลูกผักเพิ่มนั่นเองพอดีไปเลยครับผมปึ๊บเอาเป็นช่วงตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะน้องหมูยังไม่เหยียบนะตรงนี้ก็มีแซปปิ้งปะเดี๋ยวก็น่าจะดรอปนะครับนี่ไงต้นไม้โตแล้วขอเลยฮะเจ้าวันนี้มาขาดแคลนนะครับและเหล็กกระเผาเสร็จแล้วนะครับจัดว่าแจมครับผมเรามาเข้าอุปกรณ์กันเลยดีกว่าอย่างแรกก็จะเป็นพิกแอคใช่ไหมเอาเป็นแบบว่าอะไรดีวะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเหล็กมันยังแบบไม่เยอะมากนะครับซึ่งเราไม่ได้แซปปิ้งของไอ้ต้นนี้เหรอน่าเสียดายนะฮะมันไม่ดรอปให้อ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยบอกว่าโอ้มันก็เยอะไงวันนี้วัวของเราเนี่ยเผาไว้ซะหน่อยละกันนะครับเริ่มหิวแล้วอ่ะเฮ้ยวัวเสียวอ่ะเดี๋ยวมันจะตกไปอีกนะครับแบบอาหารยิ่งมีจำกัดอยู่ไม่นะไอ้พวกนี้ทำให้เสียวตลอดเลยเดี๋ยวเรามาขุดเหมืองก็ต่อดีกว่าฮะเป้าหมายของเราตอนนี้เนี่ยก็คือแบบว่าขุดลงไปให้ถึงชั้นล่างสุดก่อนนะครับเราจะได้รู้นั่นเองว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมพีแอคเลยอย่างเดียวมันจะไหวป่าววะเฮ้ยเจอทองด้วยว่ะแต่ว่ามันอยู่ติดลาวาเลยนะครับจะขุดดีป่าววะเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วถ้าเราขุดอย่างนี้ล่ะลาวามันจะไหลมาโดนเราปะน่าจะไม่โดนนะเพราะว่ามันเป็นแนวดิ่งลงไปนะครับผมไปอีกได้เลสโตนมานะครับขุดให้หมดแหละแล้วตรงนี้ก็มีแร่เพชรนะครับโอ้โหเรืองแสงเชียวน่าขุดจัดครับตรงนี้ใช่ไหมขอหน่อยนะครับจัดไปเด้เฮ้ยได้ตกอ่ะโอ้โหเสียดายจัดคุณผู้ชมทำไมเราดวงไม่ดีแบบนี้นะฮะเพชรก็มีไม่เยอะนะแต่ก็ดาตกอีกอ่ะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเหมืองที่เรามาแวะใช่ปะไปเรื่อยๆเลยฮะไปถึงล่างสุดก่อนนะเอาล่ะเจอเพชรอันนึงแล้วครับรอบนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ตกนะครับผมขุดไปก่อนเลย ปึ๊บตอนนี้ก็ได้มาเท่าไหร่แล้วได้มา4นะครับจัดว่าแจ่มนะเราต้องเก็บเอาไว้ให้ดีนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันเป็นแบบละอองของรัดเคปนี่ว่ะแสดงว่ามีหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ไงมีรัดเคปตรงนี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยสุดยอดว่ะขอโคตรก่อนเลยไหนดูซิมีอะไรให้ปนบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราก็เจอคิปเปอร์นะครับผมโอ้โหเด้อตัวนี้ไม่ใช่ละตัวนี้ไม่ใช่ละสวัสดีครับไม่ระเบิดกันได้ไหมอ่ะต่อไปครับผมใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งระเบิดไม่งั้นแบบธรรมชาติเสียหายได้ฮะเฉยเอ้ยได้โอ้โหระเบิดครับผมแต่ว่าไม่พังทั้งหมดนะครับหรือเปล่าวะโอ้โหเมื่อกี้แบบอุตส่าห์ระวังอย่างดีนะครับสุดท้ายพลาดว่ะเอาเป็นว่าแปะไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เพชรของเราครับผมขอหน่อยโอ้โหเยอะจัดเลยคุณผู้ชมดูมันเรืองแสงดิแบบนี้ก็หาไม่ยากเลยนะครับแล้วมาขุดเพชรตอนกลางคืนเนี่ยคนเปกเอาล่ะจัดไปเลยครับซึ่งมันไม่ตกใช่ไหมอ่ะโอเคโอ้โหเพชรเพียบไปหมดเลยนี่ว่ะข้างล่างนี้ก็มีครับเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อแพลตฟอร์มเพิ่มก็ผมอ่ะเรามาขุดกันดีกว่าเนี่ยมีแร่เพชรเรืองแสงแล้วแบบรู้สึกว่าเกมมันสวยมากเลยกลับขึ้นมาด้านบนซะหน่อยแล้วกันนะครับแปะท็อตไปครับผมเพิ่มความสว่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นตอนเช้าดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเจอมอนสเตอร์ลุมกระทืบฮะแล้วก็ได้เพชรมาเยอะใช่ไหมขอไอ้นี่ก่อนเลยเอาเป็นพิกแอคเพชรแล้วกันนะครับแล้วก็เราต้องสร้างกล่องคุณผู้ชมเอาไว้เก็บของซะหน่อยประมาณนี้นะครับไว้ตรงไหนดีวะบนนี้แล้วกันปึ๊บจัดไปครับผมใส่ของเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยถ้าของหายเราจะได้ไม่เสียดายไงเราจะพกแบบหินนะครับผมพิกแอคแล้วกันติดตัวไว้ฮะแล้วก็ถอดนิดนึงแล้วกันเนาะแปะไปประมาณนี้ครับเอ้ยคุณผู้ชมต้นไม้โตว่ะกลายเป็นต้นใหญ่เลยฮะโหสุดยอดครับผมเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าปะไหนๆเราเนี่ยก็ได้ไม้มาเยอะนะครับแล้วก็ปลูกแซปปิ้งคืนไปฮะเอาหลายๆมุมเลยแล้วกันเราจะได้แบบมีต้นไม้เยอะๆครับผมประมาณตรงนี้ด้วยโอเคโซนบ้านของเราเนี่ยแปลงไม้มาเลยฮะอย่างแรกก็จะค้าเป็นสแลบเพิ่มก่อนนะครับผมวางเป็นโครงบ้านใช่ไหมให้บ้านของเราเนี่ยด้านหน้าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็จะค้าเป็นประตูไว้นั่นเองคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้เลยฮะโอเคอันนี้คือทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็วางเป็นกรอบขึ้นมาก่อนครับผมว่าแต่บ้านเราเนี่ยเอาขนาดเท่าไหร่ดีวะเนี่ยลองวางไปก่อนแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมพอเราต่อมาแบบนี้เนี่ยมันก็ดูได้ง่ายขึ้นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมบอกเลยเราวางตรงนี้มันไหลออกมาเยอะมากเลยนะต้นโซนดอกไม้เนี่ยเอาออกดีกว่านะครับเราจะได้เป็นบอกว่าปลูกข้าวไปเลยนะครับผมเอาล่ะจัดไปเลยฮะตรงนี้ขุดไปตรงนี้เนี่ยขุดหาเมล็ดซีกันดีกว่าได้มาประมาณนี้นะครับใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ได้มาอันนึงแล้วฮะเอาไว้แบบผสมพันธุ์น้องสัตว์นั่นเองแล้วก็วีต้นไม้โตแล้วจริงๆเนี่ยอยากทำบ้านให้เสร็จเหมือนกันนะเราจะได้แบบว่าย้ายของเข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอากล่องค้าวางไว้ตรงนี้ด้วยดีกว่าจะได้ค้าไม่ง่ายนะครับเอาล่ะมาตรงนี้เป็นหน้าบ้านใช่ไหมซึ่งจากวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหิวอ่ะขอของกินหน่อยครับนี่ไงเนื้อสเต็กของเราเนี่ยครับผมกินไปก่อนเลยอิ่มนะครับเหลือชิ้นนึงเหรอทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องปลูกอะไรเพิ่มแล้วแหละแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับบ้านของเราเนี่ยขนาดจะเป็นประมาณนี้ละกันเนี่ยผมปึ๊บวางเพิ่มมาอย่างนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะปิดมาด้านหลังต่อเลยฮะผมว่าขนาดไซส์เท่านี้เนี่ยใหญ่พอแล้วนะครับผมวางเสาขึ้นมาเลยปิดไปฮะโอเคอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทำเป็นโคมไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันน่าจะยังไม่เสร็จวันเนี้ยแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้ต่อดีกว่าบอกแล้วครับว่าเป้าหมายของเราตอนนี้เนี่ยก็คือขุดไปถึงล่างสุดเลยนะครับเจอน้องเพชรเรืองแสงอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมอันนี้เหมืองโอ้โหซอมบี้นะครับสวัสดีครับว่าไงเพื่อนมอนเตอร์เยอะจัดนะครับหนีก่อนดิโบ้เนี่ยเยอะเกินไอ้คิปเปอร์อุ้ยระเบิดครับผมดีเนี่ยตรงนี้มีน้ำเนี่ยไม่งั้นแย่แน่เลยฮะมีอีกตัวเหรอระเบิดเลยแล้วกันฝันไส้ว่ะเฮ้ยเสือตุ้มได้แร่มาด้วยฮะได้เหล็กอย่างเยอะเลยอันเนี้ยขอขุดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นของดริฟต์สโตนเหรอแล้วก็เป็นลาวานะครับน่าจะไม่มีอะไรมั้งขุดต่อดีกว่าฮะเหมือนเราจะมาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะครับโอ้โหนี่ไงเป็นเบสล็อกเลยนะครับผมยังไงแล้วก็ขุดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถึงล่างสุดแล้วละกันเนาะขอท็อตหน่อยฮะแปะไปจะได้ไม่มืดนะครับผมรอบนี้มีอะไรเปล่าวะเอาล่ะมาตอนนี้เนี่ยเราก็ต่อพื้นที่รอบๆเสร็จแล้วนะครับไหนดูซิเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมเชื่อว่าแบบข้างในเนี่ยมันต้องมีอะไรอีกแน่เลยว่ะเพราะว่าขนาดเหมืองตอนแรกเนี่ยเรายังพลาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขุดขึ้นเดี๋ยวขุดบอกว่าเจาะจากข้างในเอานะครับให้เดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มีสโตนบิกอ่ะคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมดันเจี้ยนเหรอขอดูหน่อยครับขุดขึ้นมาตรงนี้นะครับมีมอสซี่ด้วยหรือว่าจะเป็นสตองโฮหรือเปล่าลองขุดตรงนี้ดูแล้วกันครับเอ้ยได้ลาวาเหรอว่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นเอ็นพอร์ทัลนะครับดูดิแล้วตัวนี้ก็จะมีรูด้วยเหรอไม่แน่ใจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาวางไว้ให้2เหรอว่ะแค่2นะครับซึ่งเราก็ต้องหามา10เนี่ยผมภารกิจมันก็น่าจะเป็นแบบไปเลยกับมังกรปะแต่ว่ายังไม่ใช่พาร์ทนี้ครับยังไม่พร้อมเลยเนี่ยผมถ้าจะพร้อมจริงเนี่ยเราก็ต้องแบบไล่ขุดเพชรให้หมดก่อนแล้วกันเนาะเรามาวาดขึ้นมาดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือสำรวจยังวะฮัลโหลสวัสดีครับอุ้ยซอมบี้อะไรวะเนี่ยยืนทำอะไรตรงนี้ครับยืนทำอะไรตรงนี้เกลตันก็มาเฮ้ยเดี๋ยวดิใจเย็นอาวุธก็ยังไม่ค่อยได้คราฟเลยเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเฮ้ยมีสปอนเนอร์ด้วยนะครับเปิดกล่องไปแอปเปิลทองเนี่ยผมเฮ้ยแจ่มเหมือนกันนะเนี่ยกระดูกก็เยอะครับผมแล้วก็อุ้ยได้เหล็กว่ะเก็บมาก่อนเลยแล้วกันของดีไม่ดีค่อยว่ากันครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเราจะกลับขึ้นไปก่อนครับผมโอ้โหต้นไม้โตเต็มเลยทำไมมันเยอะจังวะฮัลโหลขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่พูดถึงเนี่ยแสงตอนกลางคืนมันก็สวยเหมือนกันนะบรรยากาศแบบโคตรโรแมนติกนะครับผมต้นไม้โตเต็มเลยได้ตัวอะไรยิงวะมีตัวเนียนครับมีตัวเนียนเหรอฮะเนียนเหรอตบไปดิครับพี่เฉอไอตัวนี้ก็ด้วยเนี่ยผมแสดงว่าเกาะของเราเนี่ยมันยังสว่างไม่พอนะครับขอปักไฟเพิ่มหน่อยแล้วกัน เอาเป็นตรงมุมเหรออ่ะปักให้หมดอะตรงบ้านด้วยผมเอ้ยลืมไปอันนี้มันเป็นสแลบใช่ปะมอนก็น่าจะไม่เกิดนะครับนอนก่อนเลยละกันจัดไปครับผมน่าจะต้องมีโซนของพวกแบบฟาร์มสัตว์แล้วแหละเพิ่มตรงไหนดีวะฟาร์มสัตว์เหรอมุมนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขุดแบบดินจากข้างล่างเนี่ยมาใส่เอานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเมลอนซีดนะครับอะไรเงี้ยพัมกินเหรอแล้วก็แครอทก็มีครับผมโพเตโต้โพเตโต้เนี่ยเป็นของกินหลักก็ได้นะจะได้ง่ายนะครับเจ้านี้กระดูกเยอะใช่ไหมปลูกไปเลยครับมีอะไรก็ปลูกไปให้หมดก็ผมจัดไปขยายฮะขยายทีนี้ได้ฟางข้าวมาแล้วใช่ไหมน้องแกะนะครับอ้าวเดี๋ยววัวกับแกะเนี่ยมันเหลือแค่อย่างละตัวแล้วเหรอทำไมอ่ะงั้นก็ต้องเป็นแครอทแล้วแหละผสมพันธุ์หมูเอาฮะแครอทเหรออันไหนวะอันนี้ใช่ไหมโอเคจัดไปครับผมผสมพันธุ์น้องหมูของเราแทนละกันเพราะว่ามีแค่หมูเนี่ยที่มันเหลือ2ตัวนะครับโอเคจัดไปหวังว่าพวกเองจะไม่ตกนะซึ่งจากวันนี้เนี่ยเราก็มีบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเรามาย้ายของกันหน่อยดีกว่าเอาล่ะมี3กล่องเลยนะวางไว้ตรงไหนดีฮะเอาเป็นมุมนี้ละกันโอเคใส่เข้าไปก่อนครับผมเตาเผาก็วางไปเลยฮะเหล็กที่ยังไม่เผาเนี่ยครับผมใส่ไปก่อนเลยก็สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้เนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นแบบขุดแร่ที่จะเป็นให้หมดใช่ปะแล้วก็น่าจะต้องไปแบบเนเธอร์ด้วยนะครับผมไปหาของเนี่ยในการคราฟไอออนเมนเดอร์นั่นเองครับโอเคมาก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้มีพาร์ทสองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนี่ยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ